อดัมมั่นใจเลยว่าทุกคนคงรู้จัก Guinness Book of World Records I'm sure most of you are familiar with the Guinness Book of World Records มันประกอบไปด้วยสถิติที่น่าสนใจแปลกและพิสดาร It contains some of the most interesting and peculiar records in the world นี่คือบางสถิติที่เข้าตาอดัม Here are some of the records that caught my eye เริ่มจากชายที่สูงที่สุดในโลกก็คือโซตันโคเซนวัย31ปีสูงถึง 246.5 เซนติเมตร The world's tallest man is Sultan Kozin, who is 246.5 centimeters tall. ส่วนผู้หญิงที่มีขายาวที่สุดในโลกก็คือสาวชาวรัสเซียที่มีชื่อว่าสเฟตลานาเพนคราโทวาโดยขาของเธอยาวถึง132เซนติเมตรเลยทีเดียว The world's longest female legs belong to Svetlana Pankratova of Russia. Her legs are 132 centimeters long. ส่วนคนที่มีผิวหนังที่ยืดได้ยาวที่สุดในโลกก็คือ Gary TurnerGary Turner has the world's stretchiest skin. ส่วนสถิติของการวางแมงมุมไว้บนตัวให้มากที่สุดก็คือทอมบูคานันของออสเตรเลียที่ทำได้มากถึง125ตัว Tom Buchanan of Australia had 125 spiders put on his body to set the record for most spiders on a body.เจ้าหนูทอมใจกล้าจริงๆ Tom's a brave little dude แล้วสถิติของการเอารถที่หนักที่สุดมาเทิร์นไว้บนหัวตกเป็นของจอห์นเอวินส์ The record for heaviest car balanced on a head goes to John Evans Charlie Williams ทำสถิติสำหรับการสวมเสื้อยืดทับกันให้มากที่สุดโดยทำได้มากถึง224ตัวเลยทีเดียว Charlie Williams has the record for most t-shirts worn at once with 224สถิติสุดท้ายที่อยากจะแบ่งปันในวันนี้ก็เป็นสถิติที่พิสดารจริงๆ The last record I'd like to share today is really bizarre เพราะชายคนนี้เอาตัวหนีบมาหนีบไว้ที่หน้ามากถึง122ตัวThis guy clipped 122 clothes pegs to his face. ยังมีสถิติอีกมากมายที่น่าสนใจที่คุณเข้าไปดูได้ที่ www.guinnessworldrecords.com พักกันสักครู่ช่วงหน้า Ask Adam ต่อกันที่คำถามข้อนี้ค่ะอาจารย์อาดัมคะคุณผู้ชมค่ะคุณเปาๆถามมาว่าHoly crap แปลว่าอะไรคะ Holy crap คำว่า holy ก็คือศักดิ์สิทธิ์นะครับส่วนคำว่า crap ก็คืออุจจาระนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันก็คืออุจจาระศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับต้องบูชาใช่ครับเอาไปบูชานะครับครับเป็นคำอุทานที่ใช้กันบ่อยนะครับเวลาที่เราตกใจนะครับถ้าจะ